วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันที่20 21นะครับเดือนตุลาคมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้ผมจะให้ทุกคนมาดูบรรยากาศครับของการเดินทางแล้วก็บรรยากาศของนักท่องเที่ยวครับที่กำลังเดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นนี้ครับว่ามีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนบรรยากาศในส่วนของนี้ครับผู้โดยสารอาคารภายในนะทุกคนนี่ครับข้างในที่จะเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆของบ้านเราครับคึกคักมากครับทุกคนนี่ฮะให้ดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้โอ้โหนี่ฮะก็ตามข้อมูลนะครับก็เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ประเทศไทยครับจนถึงประมาณช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับประมาณ27ล้านคนแล้วท่านผู้ชมก็ถือว่าเยอะนะครับก็เป็นตามเกณฑ์เป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้ครับนี่ฮะโอ้ท่านผู้ชมตามที่สถิตินะครับทุกคนก็จีนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งครับนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราครับก็ประมาณ5ล้านคนครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลเซียครับประมาณ 3.9 ล้านคนก็เกือบ4ล้านคนเลยครับอินเดียก็ประมาณ 1.6 ล้านคนนะทุกคนแล้วก็ตามมาด้วยเกาหลีใต้ครับประมาณ 1.4 ล้านคนแล้วก็อันดับ5ก็คือเป็นรัสเซียครับประมาณ 1.2 ล้านคนนี้ครับทุกคนอันดับคร่าวๆนะครับสถิติตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงประมาณตุลาครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอันนี้คือในส่วนของที่รอรับกระเป๋าครับเป็นไฟล์บินนะครับภายในประเทศครับทุกคนคึกคักมากวันนี้ครับในช่วงเช้าๆของวันที่21ครับเดือนตุลาคมครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของทงพิสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับทุกคนว่าจะคึกคักแล้วก็มีความวุ่นวายแบบนี้ไหมครับเป็นเวลาประมาณสัก10นาฬิกาแล้วครับให้ดูบรรยากาศในส่วนของถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศครับทุกคนนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เห็นไหมครับยุโรปเริ่มเข้ามาแล้วครับไฮซีซั่นก็หมายถึงว่าลูกค้าทางโซนยุโรปทางอเมริกานะครับนี่ครับก็เริ่มที่จะหนีหนาวเข้ามาเที่ยวยังประเทศบ้านเราครับแต่ว่าในส่วนของเอเชียครับฝั่งเอเชียก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็คือมันเป็นไฟระยะใกล้เขาก็จะเดินทางมาเที่ยวที่บ้านเราครับตลอดปีครับแต่ว่าจะเริ่มคึกคักมากขึ้นไฮซีซั่นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับที่เป็นยุโรปครับนี่ครับเขาหนีหนาวมาครับทุกคนท่านผู้ชมทราบไหมครับอย่างที่ท่าเรือน้ำลึกครับที่แหลมฉบังครับก็นี่ครับเริ่มมีเรือสำราญครับเข้ามาที่ประเทศไทยบ้านเราแล้วครับก็อย่างเมื่อ2วันก่อนนะครับก็น่าจะเป็นเรือสำราญลำแรกครับที่มีขนาดใหญ่โตมากครับมันมีความจุประมาณเกือบ700-800ห้องครับแล้วก็เป็นเรือสำราญครับสัญชาติทางยุโรปครับก็ได้มาที่แหลมฉบังเช่นกันครับแล้วก็หลังจากนี้ไปครับทุกๆสัปดาห์ก็จะมีเรือสำราญเข้ามาที่แหลมฉบังครับประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ลำนี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับนี่ครับเขามาที่แหลมฉบังเขาก็อยู่บนเรือครับนอนบนเรือประมาณคืน2คืนครับแล้วก็จะซื้อทัวร์ครับเป็นแพ็คเกจ1 day ทัวร์ครับมาเที่ยวยังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครครับตลาดน้ำอยุธยาหรือไม่ก็เป็นพัทยาแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็นำเม็ดเงินครับเข้าสู่ประเทศไทยบ้านเราอีกทางนึงครับครับในกลุ่มของตลาดนักเที่ยวชาวยุโรปนะครับประเทศไทยแล้วก็แถบอาเซียนก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายที่ได้รับความนิยมมากๆครับเขาจะเริ่มนะครับเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนนะทุกคนแล้วก็พีเรียดหรือว่าระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนี่ครับก็นานนะครับประมาณ10กว่าวันครับประมาณ 7-10 วันครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมปุ๊บก็จะเหล่านี้ครับก็จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามครับประเทศลาวประเทศกัมพูชาหรือไม่ก็ไปทางสิงคโปร์มาเลเซียต่อครับนี่ครับเห็นกรุ๊ปใหญ่เป็นทุกคนที่กำลังออกมานี่ก็จะเป็นกรุ๊ปชาวน่าจะเป็นชาวเอเชียนะครับนี่ครับวันนี้คึกคักมากในช่วงเช้าครับประมาณ10โมงของวันนี้ครับกรุ๊ปจีนนะครับทุกคนนี่ครับกรุ๊ปชาวจีนครับตามที่เขาคาดการณ์นะท่านผู้ชมกรุ๊ปจีนนี่ครับก็อาจจะได้ไม่ถึงเป้านะทุกคนไม่ถึงเป้าที่เขาตั้งไว้เพราะว่าปัญหาเรื่องประเทศจีนครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมากครับทุกคนแล้วก็พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของคนจีนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปท่านผู้ชมเขาจะไปแสวงหาประเทศหรือว่าจุดท่องเที่ยวใหม่ๆที่ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมหมายถึงว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะเป็นท้องถิ่นเป็นโลคอลจริงครับแล้วก็เขาจะไปดูวิถีชีวิตของคนพื้นที่จริงๆครับก็เลยทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับเริ่มเปลี่ยนไปครับนี่ฮะ
แต่วันนี้เราก็ยังเห็นนะครับทุกคนก็ยังมากันเรื่อยๆครับแต่ในอนาคตครับพฤติกรรมของการท่องเที่ยวนี่ครับเขาก็จะเริ่มนะครับเริ่มเปลี่ยนแนวครับไม่ได้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพัทยาภูเก็ตแล้วครับคนจีนรุ่นใหม่ก็จะไปเที่ยวตามสถานที่มีวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่เขาอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสจริงๆครับทุกคนเยอะมากจริงวันนี้นะครับกรุ๊ปนี่ครับมี2กรุ๊ปครับเห็นไหมครับทุกคนออกมาแล้วนี่ครับก็จะไปยังจุดพักคอยแล้วก็ไปขึ้นรถบัสครับที่เขาจอดรออยู่ครับท่านผู้ชมดีครับถ้าเป็นยุโรปนะทุกคนยุโรปถ้าเป็นไฟเช้าๆนี่ครับก็จะเยอะครับไฟยุโรปช่วงเช้าๆสักประมาณ6โมง7โมงนี่ครับก็จะเป็นยุโรปทางของเยอรมนีครับของฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศอังกฤษครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงสายๆมาหน่อยก็จะเป็นไฟทางเอเชียเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้คือเริ่มออกมาทุกคนในหลังจากที่ผ่านด่านตม.นะครับท่านผู้ชมนี่ครับคึกคักมากท่านผู้ชมนี่ครับคึกคักเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วก็จำนวนของนักเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรามีรันเวย์ที่3ครับเปิดขึ้นแล้วครับก็เลยทำให้จำนวนไฟขึ้นลงครับมันขยายมันเพิ่มมากขึ้นนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องดีมากๆของบ้านเราครับนี่ครับแล้วก็ในอนาคตท่านผู้ชมสนามบินสุวรรณภูมิก็มีเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ครับกำลังก่อสร้างนะครับอาคารรองรับผู้โดยสารหลังใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็กำลังจะแข่งกับประเทศสิงคโปร์ครับเพื่อจะเป็นหนึ่งครับในด้านของฮับครับของสายการบินของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราต้องยอมรับทุกคนว่าประเทศสิงคโปร์เขามีสนามบินที่ดีแล้วก็พร้อมมากๆครับในติดระดับท็อปของโลกท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็อยากจะนี่ครับอยากจะนำสนามบินของเราครับไปเทียบกับเขาแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันสูสีหรือว่าเทียบเท่ากับสนามบินซางฮีของสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับยุโรปมาแล้วนะครับมากันมากเลยนะครับเห็นไหมฮะหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็นักเที่ยวก็หลายที่ก็ไม่ต้องบ่นน้อยใจว่ามีกระจุกอยู่แค่กรุงเทพมหานครครับนักเที่ยวเหล่านี้ครับก็จะเดินทางไปยังจังหวัดเมืองท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่เชียงรายครับนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นพวกกระบี่ภูเก็ตพังงานี่ครับหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนี่ครับท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับว่านี่ครับประเทศไทยบ้านเราครับเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีแค่ไหนครับมีเรื่องมีสิ่งที่ไม่ดีเรื่องการช่อโกงหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นไหมครับทุกคนก็ถ้ามีอะไรที่มันมีผลกระทบก็นี่ครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายครับก็อาจจะกระทบกับการท่องเที่ยวครับหรือว่ามียอดรายได้หรือว่านักเที่ยวครับไม่ครบตามเป้าครับที่เราตั้งไว้ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ช่วยกันนะครับทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องแล้วก็ช่วยกันนะครับเอาใจใส่แล้วก็ยินดีต้อนรับนักเที่ยวครับด้วยความเป็นมิตรนะครับท่านผู้ชมชมจะให้ดูจากภาพมุมสูงตรงนี้นะครับให้ดูในส่วนของโถงผู้โดยสารตอนนี้แน่นมากทุกคนโอ้ให้ดูดิครับให้ดูบรรยากาศในช่วงต้นนะครับเข้าสู่ฤดูไฮซีซั่นของกรุงเทพมหานครประเทศไทยบ้านเราครับนี่ครับวันนี้ครับก็ตรงกับวันที่21ครับเดือนตุลาคมท่านผู้ชมนี่ครับไฟที่ลงช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10นาฬิกาเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงวันนี้แอดมินก็เพิ่งกลับมาจากประเทศลาวครับทุกคนก็พอมาถึงสนามบินก็พาท่านผู้ชมมาอัปเดตดูบรรยากาศครับในส่วนของประเทศไทยบ้านเราครับนี่ฮะจริงๆกรุงเทพมหานครหรือว่าทั่วประเทศไทยทั่วทุกภาคนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูประเพณีสำคัญต่างๆเทศกาลสำคัญนะฮะอย่างอีกไม่กี่
วันข้างหน้านะครับก็จะมีงานพระราชพิธีนะครับทุกคนเสด็จทางชลมารครับถวายพระปักกิ่งครับซึ่งก็มีเรือพระที่นั่งครับที่จะล่องครับตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับในส่วนของแถวๆบริเวณท่าเตียนท่าช้างก็เป็นอีกโปรแกรมนึงครับที่ต่างชาติครับเขาก็อยากจะมาเห็นอยากมาสัมผัสครับอยากมาดูว่าประเพณีพระราชพิธีที่สำคัญบ้านเราครับเขาทำกันยังไงแล้วก็มีความสนใจยังไงแล้วก็หลังจากเสร็จจากงานพระราชพิธีของในหลวงก็จะมีงานเทศกาลลอยกระทงทุกคนหรือว่างานยี่เปงนี่ครับก็ส่วนมากก็จะเป็นทางเหนือทุกคนเชียงใหม่เนาะที่มีงานประเพณีสำคัญแบบนี้ครับเชียงใหม่สุโขทัยอยุธยาแบบนี้ครับทุกคนก็เป็นอีกประเพณีเทศกาลนึงที่จะสามารถที่จะนี่ครับดึงนักท่องเที่ยวครับเข้ามาบ้านเราครับได้เยอะอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันครับทุกคนท่านผู้ชมให้ดูครับยิ่งใกล้เที่ยงเข้ามาครับไฟก็จะลงกันมาเยอะมากครับเริ่มมากันเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับทุกคนเท่าที่แอดมินเคยสอบถามนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวยังกรุงเทพมหานครครับเขาบอกว่าบางประเทศครับบางชาติครับอุณหภูมิก็เริ่มจะติดลบแล้วท่านผู้ชมอุณหภูมิก็เริ่มหนาวครับเริ่มเย็นแล้วครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าทำให้นี่ครับชาวยุโรปครับส่วนมากครับก็จะเริ่มหนีหนาวมาเที่ยวยังนี่ครับบ้านเรานี่ครับทุกคนเนี่ยในส่วนของทางเอเชียทุกคนอย่างจีนเวียดนามครับที่เราเห็นกลุ่มเยอะครับก็ยังมานะครับก็ยังมากันเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหวือหวาครับแต่ที่เราเห็นผิดหูผิดตาขึ้นมาก็คือนี่ครับชาวยุโรปนะครับเริ่มมากันแล้วนี่ฮะก็จะเดินทางไปเที่ยวยังจุดหมายต่างๆนอกจากกรุงเทพมหานครครับเช่นทางภาคเหนือแล้วก็ลงใต้ครับนี่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศครับของการท่องเที่ยวบ้านเราครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวครับทุกคนหลังจากนี้ไปครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของบ้านเราก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวครับทั้งทางเอเชียยุโรปครับไปเที่ยวบ้านเราครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่ทุกคนครับก็สามารถที่จะให้การต้อนรับแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวครับด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสครับแล้วก็หวังว่าปีนี้ก็คงอีกเป็นอีกปีหนึ่งท่านผู้ชมที่เรามียอดจำนวนนักเที่ยวครับเข้ามาเที่ยวบ้านเราครับตามที่เราตั้งเป้าไว้ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปครับก็อย่าลืมท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แตงให้กับช่องด้วยนะครับขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ